ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดชัยวันนี้ได้ต่อยในพิกัดเก่งของตัวเองนะครับ129ปอนด์ครับไฟที่ผ่านมาขึ้นไปต่อย132นะครับพลาดท่าพ่ายให้กับทางด้านของขนองศึกกกรรมนาถครับวันนี้เจอกับกระดูกชิ้นใหญ่อีก1ด่านแล้วครับอภิวัตรสสมนึกหรือว่าสจโอเลยะโสธรนะครับใช้สสใต้8ริ้วนะครับนักชกวัย23ปีจากคุระบุรีจังหวัดพังงาครับมีสสใต้8ริ้วแล้วก็คุณกริตไกลกลางนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันครับซ้อมอยู่ที่สสจ้อยสสต้อย8ริ้วแล้วก็ BCK ยิมครับอยู่ที่8ริ้วนะครับส่วนทางด้านของอภิวัตรสจโอเล่หรือว่าอภิวัตรสสมนึก24ปีจากนางรองบุรีรัมย์ครับมีคุณสมนึกแก้วจันทร์คุณภัทรพรแก้วจันทร์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเทรนเนอร์นี่คือสมบัติบรรเทาบุญนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมนึกที่บุรีรัมย์ครับชอบแบบไหนครับชอบมวยสสหรือว่าชอบมวยสจครับผลละผ้าครับขอบคุณยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวนะครับลูกหมากรถยนต์ตอง1และชกอัพพารากอนจากคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับเจ้าของสีลีน่าบันไดคิงคอปรา6ปีครับ GT ออนไลน์พันดีเลือก GT ก็โทรศัพท์ครับ0817005722รวมไปถึง Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นี่นะครับนึกถึง Toyota แล้วนะครับต้อง K Motor ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับเป็นงุนตั้ง8ปีนะรุ่นผูถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานัทพัฒน์ศรีเนียสารแล้วก็ธนายุทธการบ่อเงินแล้วก็รองผู้กำกับป่าตองพันตำรวจโทเทวกฤตมณีรัตน์ทนายหนุ่มบัวสยามสุราษฎร์ด้วยยกแรกของคู่เอกคู่ไอไลมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นัดส่งท้ายปีครับแดงคือชัยสสใต้8ริ้วครับวันนี้เจอกับทางด้านของอภิวัตรสจโอเลยะโสธรหรือว่าอภิวัตรสสมนึกนะครับเจอกันที่129ปอนด์เท่ากันครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับต่างคนต่างชนะลูกนิมิตมาครับอภิวัตรไฟที่ผ่านมาพลิกชนะลูกนิมิตโอ้โหได้อาชีพครับต้องบอกว่าอภิวัตรเป็นนักมวยที่โชคดีมากนะครับอาชีพนี่สร้างบ้านซื้อรถโอ้โหดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับก็ลูก2นะครับทางด้านของอภิวัตรครับชกทุกครั้งจะได้อัดฉีดได้กำลังใจทุกครั้งนะครับนี่เดี๋ยวมันเป็นภาคที่สำคัญของเขาเลยนะครับภาคสุดท้ายแล้วนะครับหายไประยะหนึ่งครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีส่วนทางด้านของชัยสอสอต้อยแปดริ้วลูกศิษย์ของท่านสอสอชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ทีมงานท่านรองผู้การจังหวัดตราดนะครับอย่างพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับก็ลุ้นเชียร์อยู่หน้าจอครับรถผ่าคว่ำไปแล้วนะครับในคู่ของเพื่อไทยพอพนมพรครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมา CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดเม็ดเดียวโทรศัพท์065-350-0999ดีนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับผู้เอกยก2วันนี้ก็คุณป๋องก็ได้ทราบแล้วนะครับว่า CO Oil สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับ CO Oil สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ครับเอาละครับเปิดฉากนะครับทางด้านของอภิวัตรวันนี้ผ้าสีเสื้อสจโอเลยะโสธรนะครับสจคนหนุ่มไฟแรงของยะโสธรมาเองครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับขวาเจอขวาแล้วครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนค่อยๆแล้วครับค่อยๆยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนครับเอาละครับชัยตั้งแขนเอาไว้ดันครับชัยไฟนี้ได้ตีโต้นะครับตีโต้หอยหวานโภชนาครับไปช่วยเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมนะครับช่วยทวนช่วยติวช่วยทำการบ้านนะครับนะครับเกี่ยวได้มัดขวาตัดลำตัวครับทักทายแรงเลยครับทางด้านของอภิวัตรไม่มีเหยาะแย่เลยนะครับเตะขาครับขู่ไปเรื่อยครับอายุมากกว่าทางด้านของชัยนะครับแต่ไม่กี่ปีแล้วครับประสบการณ์นี่สูงพอกันครับตอนนี้สจโอเลยะโสธรให้การสนับสนุนทั้งพี่ทั้งน้องครับทั้งอภิวัตรทั้งราชันสสมนึกเดิมหรือว่าเปลี่ยนสีเสื้อไปเป็นสจโอเลยะโสธรคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับก็มาช่วยกันส่งเสริมวงการมวยมาลุ้นบนเวทีนะครับฝ่ายแดงชัยน้ำเงินอภิวัตรนะครับแข็งแรงกระดูกแข็งนี่อยู่น้ำเงินเลยทีเดียวประสบการณ์เยอะชัยนี่ต้องตั้งให้ดีนะครับโตให้ได้ด้วยวันนี้คุณสงวิทย์ก็ทิ้งมาเลยบอกสีลีน่าเนี่ยตัวโอ้โหสุดๆแล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินลูกหมาที่โดนตองหนึ่งด้วยนะครับนั่นแหละครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับ
อาวุธนำอาวุธหน้าของทางด้านของอภิวัตรต้องระวังให้ดีครับแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วครับในขณะที่ครบเครื่องหลากหลายครับกางเกงสีแดงครับชัยระยะประชิดเจอศอกขวาอีกแล้วครับเอาละครับชัยจะผ่านได้หรือไม่ได้ครับอภิวัตรชนะลูกนิมิตมาครับชัยก็ชนะลูกนิมิตครับแล้วก็มาแพ้ขนองศึกครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่เดี๋ยวต่อนะครับอภิวัตรระยะประชิดเห็นแล้วนะครับว่าศอกครับชวัชเวียนครับอย่าพลาดโดนจุดสลบแล้วครับชัยครับถีบขวาเอาไว้ครับถือว่ายังออกอาวุธน้อยนะครับชัยครับออกแนวป้องกันตัวซะเยอะคนเปิดเกมอยู่ที่อภิวัตรครับนั่นนะครับสีหน้าแววตานะครับทางด้านของอภิวัตรหน้าเดียวครับนี่เสือยิ้มยากอีกคนนึงครับก็ต้องบอกว่าไม่มีสายแยะยิ้มให้คู่ต่อสู้เลยครับบนเวทีชัยตั้งแขนเอาไว้ดันออกไปพยายามจะดันออกไปครับอภิวัตรเกี่ยวเอาไว้ครับเนี่ยครับวงในแทงหน้าขาไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าอย่าให้โดนกระจับเท่านั้นแหละครับโดนกระจับนี่ผิดทันทีครับถีบได้เตะได้ครับกระจับแต่ไม่ค่อยทำกันเท่านั้นเองครับแต่ว่าแทงนี่ผิดแน่ครับเดินแล้วก็แหมละครั้งมาพอดีครับพักอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาวิษณุกลการนะครับติดต่อที่พี่พีรกรครับหรือว่ากรวิษณุกลการนั่นแหละครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยนะครับมวยทูเดย์ครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยนะครับเพจมวยทูเดย์ครับเพจข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการมวยบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3นะครับใช้กับทางด้านของอภิวัตรซัดกันที่129ปอนด์ครับโอ้โหต้องบอกว่าแค่2ยกเท่านั้นแหละครับตอนนี้บรรยากาศในสนามครับไม่มีใครนั่งเลยครับลุกขึ้นมายืนหมดแล้วครับเกมค่อนข้างจะบีบกดดันแล้วครับศอกซ้ายครับเนี่ยครับความหลากหลายครับอยู่ที่ชัยครับแต่ว่าลูกตื้อลูกขยันนะครับอยู่ที่ทางด้านของอภิวัตรเอาสาดซ้ายมาเตะขวาตามจิ้มซ้ายแทงเข่าขวาครับอภิวัตรครับลุยหนักแล้วครับเกมนี้เกมเปิดครับเอาแทงได้แทงไปทำได้ทำไปนี่อภิวัตรบอกเฉยๆโดนมาเยอะแข็งกันนี่แรงกันนี่ยังโอ้หน้าแหกหรือเปล่าเนี่ยเอาฝ่ายแดงนะครับชัยน้ำเงินอภิวัตรนะครับนั่นแหละครับอภิวัตรหรือว่าเพชรราชันสอสมนึกเดิมนะครับเพชรราชันเอฟเอกรุ๊ปเนี่ยครับกลับมาดังเลยครับรายนี้ดื้ออยู่แล้วนะครับยัน5ยกเลยครับถึงดีกายัน5ยกใช่แข้งซ้ายหน้าอภิวัตรมาซ้ายตัดลำตัวใช่แข้งซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าขวาหลังครับมาแล้วครับคนละทีหมัดกับแข้งครับแลกกันเนี่ยครับหุกซ้ายครับใช่วงไหนตั้งแขนเอาไว้ครับพลิกออกมาเข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าบรรยากาศสุดๆไปเลยครับคู่เอกของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นัดส่งท้ายปีในวันนี้ครับเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของอภิวัตรเดินแรงเดินเร็วกว่าเดิมด้วยครับเอาล่ะครับเดินเข้าไปโดนแข้งหรือเปล่าครับแต่ว่าอภิวัตรก็พยายามจะมีศอกเอาแข้งซ้ายหมัดซ้ายเฉียวไปนิดเดียวโอ้โหเตะขวาครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายคำชัยครับถีบเอาไว้ซ้ายหน้าซ้ายหน้าครับอภิวัตรแทงเข่าขวาครับลูกขยันลูกเปิดเกมนี้อยู่ที่อภิวัตรเลยครับนี่แหละครับทำได้ทำไปทำได้ทำไปชัยแต่อย่าย่นอย่ายุบนะทุกอย่างนี่เป็นไปได้หมดสั้นเตี้ยแต่จะบันไม่เลิกนะครับทางอภิวัตรเอ้าอย่าย่นอย่ายุบนะเอ้าเชิงดีทรงดีแต่ว่าอย่าย่นอย่ายุบเอ้านั่นแหละครับดื้ออยู่แล้วนะครับอภิวัตรเนี่ยครับโดนไม่สะทกสะท้านไม่มีอาการแล้วครับชัยตั้งกำแพงหน้าไว้ตั้งกำแพงหน้าไว้โอ้โหหน้าบ้านของอภิวัตรครับต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับเดินต่อนะครับอภิวัตรครับถีบซ้ายนำครับขยับเข้าไปขยับตีเข้าขวาครับชัยกระแทกมาแล้วเตะซ้ายอภิวัตรไม่สนนะครับ
ชนต่อครับต้องเอาให้ชัยยุบให้ย่นให้ได้ครับโอ้ยแข้งขวาต่อยขวาครับอภิวัตรแม่สีหน้าแววตานี่หาเรื่องตลอดเลยนะครับอภิวัตรเอ้าทำได้ทำไปฉันทนไหวทนไหวเอาเตะมาเอาชัยเตะแล้วตั้งกำแพงไว้ล็อกไว้นี่แหละครับสสวันนี้สสวิชิตมาด้วยนะเอ้าเอ้านายกอบต.เอ้ามาเลยครับคนละทีครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับชัยเกมรับนะครับดูเกมรับของชัยครับแล้วก็ดูเกมรุกของอภิวัตรโอ้โหซัดกันมันยศเลยครับแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับเดินเข้าไปจับในครับแข้งซ้ายแล้วเตะแล้วดันออกไปครับชัยอภิวัตรเนี่ยครับพยายามจะใช้หมัดนำนะครับต่อยขวาไปครับเล่นงานลำตัวครับบนบนไม่ถึงครับถีบซ้ายออกไปครับชัยครับพยายามบนครับบนทวนเข็มนาฬิกาครับเนี่ยครับออกขวามือตัวเองอภิวัตรช้าไม่ได้เลยนะครับช้าไม่ได้ครับพยายามต้อนเข้ามุมอับครับแต่ว่าชัยก็พลิ้วออกมาเตะซ้ายแทงเข่าครับอภิวัตรเอาเดินอีกอภิวัตรต้องชนเนี่ยเอาซ้ายไปซ้ายสองดอกเอาหมัดไปแทงปล้ำเอาในในขาไว้ขาไว้ขาไว้เอาต่อยลำตัวซ้ายไปเอาติดตลอดเบียดติดติดใครจะหมดก่อนกันนะครับนักมวยหมดกองเชียร์ก็เหลือน้อยครับซ้ายหน้าเจอแข้งขวาของอภิวัตรเตะซ้ายครับชัยถีบซ้ายอภิวัตรลุยลุยต่อครับลุยต่อครับใครออกก่อนครับใครออกก่อนคนเดินหรือคนถอยครับออกซ้ายครับทางด้านของชัยมาถึงตรงนี้ยังคาดเดาไม่ถูกเลยครับว่าจะจบแบบไหนครับเกมของคู่นี้ครับเอาละครับอภิวัตรแต่ว่าเนี่ยครับชัยตั้งแขนแล้วดันออกไปครับโอ้โหแต่ละยกแต่ละยกความยากง่ายไม่เหมือนกันเลยครับเอาเดินตลอดนะครับเข้าวุ้มสามเหลี่ยมแล้วต่อยลำตัวต่อยลำตัวซ้ายไปหมดยกหมดยกทิศนะครับโดยประมาณนะครับ11:45ครับบนเวทีตามต่อครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเนี่ยครับอย่าลดขนาดความฝันนะครับแต่ว่าให้เพิ่มความพยายามครับอยากทำอะไรต้องทำนะครับเวลาเหลือไม่เยอะแต่ว่า4ยกที่ผ่านมาเข้มข้นร้าวใจเลยครับป๋องเอาละครับก็ดีคนละอย่างเลยนะครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแทงซ้ายราคาไว้ครับแทงขวาคืนครับอภิวัตรขวาไปซ้ายโต้เอาละครับอภิวัตรไม่เข้านะครับส่วนชัยก็ไม่เข้าครับต่างคนต่างมั่นอกมั่นใจครับอาโชคู่นี้นี่ก็โยนความกดดันไปให้กรรมการนะครับข้างล่าง3ท่านก็ประกอบไปด้วยดับเพลิงมีศาสตร์ณรงค์ธนาจารย์และก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับโอ้โหนี่มาได้ลูกนี้ไม่เข้าเลยนะครับชัยพอเตะแล้วอภิวัตรทำท่าจะเกี่ยวเกี่ยวไม่ทันด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับเล่นใหญ่ใส่เต็มจริงๆนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับคู่เอกของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นัดส่งท้ายปีวันนี้ครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ใครก็ได้ครับช่วยเป็นสินแสช่วยบอกทีครับช่วยบอกทีครับโอ้โหค่อนข้างจะกดดันค่อนข้างจะบีบทีเดียวครับมีอารมณ์ร่วมครับทุกฝ่ายครับเชียร์แดงก็มองว่าแดงดีครับเชียร์น้ำเงินก็มองว่าน้ำเงินดีครับแต่สุดท้ายท้ายสุดต้องยกเครดิตให้กรรมการแหละครับในเมื่อนักมวยตัดสินใจไม่เข้าแบบนี้นี่แหละครับกรรมการด้านล่าง3ท่านนะครับมีดำเกิงมีศาสตร์นี่แหละครับแล้วก็ณรงค์ธนาจารย์พร้อมทั้งพงศักดิ์แป้นละบ่อมนะครับ3ท่านจะออกอย่างไรออกให้ใครนะครับฝ่ายแดงคือชัยสสต้อย8ริ้วน้ำเงินอภิวัตรสจโอเลยะโสธรครับแต่ที่แน่ๆนี่คู่5มีครับให้ได้ติดตามชมกันครับเพราะว่าวันนี้นี่น็อกยกแรกไป1คู่ก็คือในคู่แรกนั่นเองครับซุปเปอร์บอลเตะก้านคอส่งชนะต่อบรูซลีในยกแรกครับกรรมการชูชาติครับก็แหมก็พยายามจะกระตุ้นให้ทั้งคู่ออกอีกหน่อยครับช่วงท้ายปลายยกครับกับเวลาที่เหลืออยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้ครับ40วินาทีนะครับนับถอยหลังครับก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครตำหนิเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาต่างคนต่างใส่กันเต็มที่เลยนะครับโอ้โหดูนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับต่างฝ่ายต่างระวังนะครับเพราะว่าต่างคนต่างกลัวพลาดนะครับช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับสี่เร่งกองรัวครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับสุดๆจริงๆครับคู่เอกของมวยดีวินิไทยจิตเมืองนนท์ส่งท้ายปีวันนี้ครับเนี่ยครับของขวัญวันปีใหม่ครับมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับมวยดีวินิไทยจิตเมืองนนท์นะครับนี่แหละโดยสุกิจแว่นแก้วซอเอ๋เมืองนนท์แล้วก็นี่นะครับนายกอบต.นะครับวิชิตองละอมาแล้วครับคะแนนแรกจากกรรมการนำเงินมีศาสตร์นะครับมาที่พี่หมูณรงค์ธนจันทร์แล้วก็สุดท้ายที่พงศักดิ์แป้นละม่อมครับไปทางไหนครับ
นั่นแหละครับก็ไปนู่นแหละครับไปเหนือแล้วครับเจ้าครับเสมอกันไปนะครับคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด